เก็บความฝันเมื่อสมัยก่อนอยากได้นะแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่สามารถที่จะขวายคว้าได้แต่พอมาถึงตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างพร้อมก็อยากกับเหมือนกับไปตามความฝันเก่าๆกลับเข้ามาเก็บไว้อะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะอยู่กับแจมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแจมเนี่ยจะพามารีวิวรถคันที่พี่ๆหลายๆคนนะคะคอมเมนต์กันมาในคลิปของแจมนะคะว่าอยากให้พามาชมรถคันนี้กันจังเลยนะคะซึ่งรถคันนี้รถคันข้างหลังนี้เลยค่ะ Evo 8นี่เองนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีป้าเดี๋ยวจะพามาให้ป้าอธิบายว่าเอ๊ะทำไม Evo 8เนี่ยถึงได้ฮิตถึงได้แบบโอ้ใครๆก็สนใจจังเลยมันพิเศษยังไงป้าคันนี้คือจริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วรถยนต์ในแต่ละค่ายเนี่ยจะมีรถที่เป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อนั้นๆนะยกตัวอย่างเช่น Supra ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Toyota นะ Nissan เราเองก็จะมี GTRที่ถือว่าเป็นรถที่เป็นสัญลักษณ์ของเขา Mitsubishi ก็เช่นกันก็มี Mitsubishi จะมีรถในตระกูล Evo โดยเบื้องต้นย้อนหลังกลับไปเมื่อปี1992เป็นปีที่ Mitsubishi Evolution ตัวแรกได้ถูกผลิตขึ้นมามนะด้วยคอนเซปต์ที่จะเอารถคันนี้ไปใช้ในการแข่งขัน WRCหรือ World Rally Cross นะก่อนหน้านี้เนี่ย Mitsubishi ใช้รถรุ่น Garand ในเป็นรถแข่งสำหรับใช้ในการแข่งขัน WRC ซึ่งตอนนั้นก็จะเป็น Garand VR4 ซึ่ง Garand เนี่ยจะเป็นรถที่คลาสใหญ่ของตระกูลมิตรของตระข่าย Mitsubishi เขาทำให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะซึ่งเสียเปรียบคู่แข่งในการแข่งขันซึ่งพอเริ่มปี1992เนี่ยทาง Mitsubishi ก็เลยผลิตรถที่จะออกมาใช้ในการแข่งขันแทน Garand VR4 ในก่อนหน้านั้นก็คือเลือกเอารถที่ในรุ่นที่เล็กลงของ Mitsubishi ก็คือใช้รถในตระกูล Lancer その走りの決闘が今ランサーによみがえったก็ถึงได้ออกมาเป็นตัว Lancer Evolution นะในปี1992โดย Mitsubishi Evolution เนี่ยจะแบ่งออกเป็นไลน์บอดี้ได้ประมาณหลักๆประมาณ4บอดี้มี4บอดี้เลยก็คือ Evo 1 2 3เนี่ยจะอยู่ในบอดี้เดียวกันคือเป็น Lancer E-car ที่บ้านเราเรียก E-car E-car กันนะ4 5 6จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งก็คือจะเป็นไทเบนแล้วก็789ก็จะเป็นอีกโมเดลตัวนี้ก็คืออันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น Evo X ก็คือ Evo 10ก็จะเป็น Lancer ในโฉมปัจจุบันนะซึ่งอย่างตัวที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นตัว Evo 8นะซึ่ง Evo 8เนี่ยEvo รุ่นนี้เนี่ยเราแตกต่างจากตัว Lancer ปกติที่มีขายในท้องตลาดยังไงก็แน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2000cc Double Overhead Camshaft นะครับระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบผ่านเกียร์นะ6 speed นะครับและก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้นะครับหลักๆก็คือจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับคือความพิเศษของเขามันเป็นรถที่ขับสนุกเป็นรถที่คล่องตัวกำลังเครื่องยนต์ดีนะฮะการบังคับควบคุมที่ดีนะซึ่งถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆรุ่นหนึ่งงั้นเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทกันดูดีกว่าว่าจริงๆแล้ว Evo คันนี้โอ้โหเสียงนี่จะดุดันสมเป็นตำนานขนาดไหนเนาะป้าเนาะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทกันดูเลยนะคะอ่ะไป
ันไปทั้งอาทิตย์รถของทุกอย่างมันจะมีอายุถึงจุดหนึ่งอ่ะของมันเนี่ยที่มันจะกลายเป็นของที่มันควรเก็บมันจะมีอายุที่ถึงยุเขาเรียกว่าถึงอายุเขามากกว่านะมันถึงอายุที่มันเป็นของสะสมแล้วและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นด้วยรถพวกนี้เมื่อสมัยที่มันยังใหม่ๆของเขาเนี่ยในตอนยุค90เนี่ยวัยรุ่นหรือคนสมัยนั้นหลายๆคนเนี่ยมันเป็นของที่แบบอยากได้ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ยังอาจจะยังไม่มียังไม่มีความสามารถที่จะหามาครอบครองได้นะตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นวัยรุ่นในยุคเขาเนี่ยมันก็เป็นผู้ใหญ่ก็อยู่ในระดับที่เป็นคนทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจก็คืออยากจะเหมือนกับเก็บความฝันเอาไว้มากกว่าเก็บความฝันเมื่อสมัยก่อนอยากได้นะแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่สามารถที่จะขวายคว้าได้แต่พอมาถึงตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างพร้อมก็อยากจะเหมือนกับไปตามความฝันเก่าๆกลับเข้ามาเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกรถในตำนานนี่ทุกยี่ห้อนี่เขาก็มีหมดเลยเนาะหนูคิดว่าแบบบางคนหนูเห็นบางคนที่เก็บทุกยี่ห้อเลยแสดงว่าตอนเด็กๆนี่ฝันก็ชอบเยอะชอบเยอะอันนี้ก็คืออยู่ที่กำลังทรัพย์แล้วแหละว่าใครจะมีกำลังทรัพย์ในการเก็บพวกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนและจริงๆพวกรถพวกไงปะเวลาใครที่แบบอยากจะเรียกว่าอยากจะเก็บรถเรียกว่ารถเก่าก็ได้นะรถเก่าในตำนานเนี้ยมันหายากไหมพวกกับรถพวกนี้หายากครับหายากสิเพราะว่ามันด้วยอายุมันเนี่ยยังไม่ต้องอะไรมากมันด้วยอายุที่มันเก่ามากแล้วมันจะหาสภาพดีๆหรือหาที่มันสมบูรณ์ที่พร้อมใช้งานได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากก็โดยปกติอยู่แล้วแล้วพวกนี้เวลาสมมติซื้อมาเนี่ยอะไรบางตัวนี้ก็ต้องหามาเปลี่ยนหน่อยด้วยใช่ไหมปะใช่คือคนที่คิดจะเล่นรถเก่าคงต้องมีเวลากับเขามีเวลาดูมีเวลาเลือกใช่มีเวลาต้องเปลี่ยนรถบางคันเนี่ยปั้นจากขึ้นมาเนี่ยเป็นแทบจะเป็นปีๆก็อ๋อเพราะเหมือนบางส่วนมันหาไม่ได้เลยใช่ก็คือต้องหาอะไรมาแทนถูกต้องเห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณต้องชอบเขาด้วยคุณต้องให้เวลากับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆพวกนี้มันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกแก่ป้าเพราะว่าเราไม่ได้แค่ซื้อมาแล้วก็จอดไว้เพราะเราต้องเหมือนเราต้องมันคือของเล่นใช่ไหมมันคือของเล่นของผู้ใหญ่มันคือของเล่นของคนที่มีความพร้อมต้องใช้คำนี้นะถ้าคุณจะคิดว่าคุณจะมีรถใช้คันเดียวคุณมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถใช้งานมันเป็นรถที่คุณเอาไว้ขับเที่ยวนะเอาไว้ขับไปนั่นสังสรรค์เป็นครั้งเป็นคราวอ่ะอย่างเงี้ยวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่รถที่คุณจะสามารถเอามาขับได้ทุกวันเพราะว่าด้วยอายุเขาอายุเขาแล้วมันก็เยอะอยู่ใช่แต่จริงๆแล้วก็เนาะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนว่าใครอยากจะเก็บสะสมรุ่นไหนแต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่ว่าพร้อมแค่ไหนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีเวลาด้วยนิดนึงด้วยแหละเนาะเราต้องเข้าใจเขาในแต่ละรุ่นที่เขาต้องการอยากจะสะสมใช่บางคันเมื่อไหร่กว่าจะปั้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะหาทุกอย่างให้มันลงตัวกับอะไหล่บางตัวที่หาไม่ได้อีกแล้วเนาะปาโนใช่เพราะว่าอะไหล่หลายๆตัวเนี่ยมันก็แทบจะไม่มันไม่มีลายผลิตไปเรียบร้อยแล้วคือมันต้องหาแต่ของเก่ากันอย่างเดียวมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ตอนนี้นี่ป้าเนี่ยมีคันไหนที่คิดในใจคิดว่าอยากจะเก็บอีกไหมถ้าอยากได้ซูเปอร์อยากได้ซูเปอร์เป็นกับ34เพราะเราซุปเปอร์ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นสัญลักษณ์ของโตต้าใช่ไหมแล้วก็ GTR ก็เป็นสัญลักษณ์ของนิสสันใช่ไหมเราก็อยากจะเก็บพวกนี้ไว้ถ้าเจอสวยๆนะเพราะอย่างตอนที่ป้าก็เก็บ Evo 6ไว้คันหนึ่งอ๋อเป็นของป้าเองใช่ก็คือนั่นก็คือ90จริงๆนั้นก็เดี๋ยวอยากจะให้พี่ๆทุกคนนะคะรอติดตามชมนะคะว่ารถในฝันของป้าอีก2คันเนี่ยป้าเขาจะได้เก็บมาไว้ครอบครองไหมนะคะยังไม่รู้จะหาเจอเมื่อไหร่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาของดีถูกใจป้าได้เมื่อไหร่อาจจะหลายปีหน่อยก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะยังไงแล้ววันนี้แจมกับป้าเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิป
รถของสะสมในยุค90เนาะที่ใครๆเขาก็ชอบกันเนาะปะเนาะใช่ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริการด้วยใจต้องที่นิสสันทีเคฟค่ะ